สวัสดีสมาชิกช่อง YouTube รถไฟไทยการเดินทางนะครับวันนี้เราก็อยู่กันที่สถานีรถไฟเปงนะครับหรือคลองเปงนะครับที่เห็นอยู่ตรงหน้าเราก็คือขบวนรถสินค้าปูนซีเมนต์ที่508นะครับเดินจากหินลับมาเปงนะครับซึ่งเป็นไซโลปูนนะครับนี่ครับไซโลปูนก็จะอยู่ทางขวามือนะครับที่สูงๆเนี่ยครับหลังจากที่ทำการสับเปลี่ยนแล้วก็จะทำขบวน507กับหินลับนะครับสำหรับขบวนรถปูนนะครับก็ทำขบวนมาโดยรถจักร CSR SDA 4นะครับหมายเลข70104นะฮะไม่แน่ใจนะฮะซูมเข้าไปดูทีนะใช่นะครับ70104นะครับผมก็ไม่เคยเห็นนะครับว่าเขาสับเปลี่ยนกันยังไงนะครับตรงนี้นะครับก็น่าจะเหมือนมีการปลดดีเซลนะฮะนั่นแหละครับปลดดีเซลแล้วนะครับก็ทิ้งริ้วไว้นะครับก็มาดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับผมก็ไม่ค่อยเชี่ยวชาญเท่าไหร่นะครับการสับเปลี่ยนที่เปลงนะฮะเขต0104ก็ผ่านหน้าเราไปแล้วมีฝนตกมาไปปล่อยนะครับสำหรับบริเวณสถานีรถไฟคลองเปงนะครับถ้าให้ผมเดานะเขาน่าจะเข้าประแจหรือเปล่าแล้วก็เข้าไปบริเวณย่านโรงปูนไม่ใช่นะฮะเข้าประแจมารางสองแล้วนะครับใช่จริงๆนะครับก็น่าจะเข้าประแจสู่คางปูนนะฮะจะบอกว่าหาชมได้ยากไหมก็แล้วแต่มุมมองนะครับเพราะว่าบางส่วนใหญ่เห็นว่ามันวิ่งกลางคืนนะครับสำหรับรถปูนที่มาคลองเปงนะฮะไซโลเปงนะฮะของ TPI นะครับเข้าไปสับเปลี่ยนบอสลอแล้วนะครับอ
ก็จะมีอยู่2ริ้วนะฮะอัดไว้ซูมไปดูไซโลหน่อยนะฮะรถจักรก็กำลังจะทำการต่อลิ้วนะฮะที่จอดไว้ที่ย่านไซโลปูนคลองเปล่งนะครับน่าจะดึงออกมาต่อขบวนอีกรางหนึ่งนะฮะอีกลิ้วหนึ่งที่อยู่ซ้ายมือครับพอต่อเสร็จแล้วก็น่าจะดึงลิ้วออกมาแล้วก็นำลิ้ว508ตัดเข้าไปในย่านนะฮะถ้าให้ผมเดานะคิดว่ามันน่าจะเป็นอย่างนั้นนะครับพอริ้วในย่านนี่คือริ้วที่เป็นถังเปล่านะฮะส่วนริ้ว508คือเป็นริ้วที่มีปูนมาด้วยนะครับซึ่งก็คือริ้วซ้ายมือของเรานะฮะเนี่ยครับริ้ว508นะครับตอนนี้มีรถท็อกมานะครับส่วนพิเศษตัวจริงเสียงจริงนะครับรถท็อกตอนนี้กำลังเดินหน้าออกมาแล้วนะครับสำหรับริ้วขบวน507นะครับที่จะทำกับหินลับนะครับลากออกมาแล้วนะครับหลังจากที่ฝนตกมาสักพักนะฮะตอนนี้ก็เริ่มมีแดดออกมาแล้วซึ่งก็เป็นสิ่งที่ดีนะฮะสำหรับชาวยูทูบเบอร์นะครับเท่าที่ผมนับได้ก็มี10คันนะฮะหรือ10บสลนั่นเองนะครับตอนนี้ยังคาอยู่บริเวณทาง3นะฮะผมรู้แล้วครับท่านผู้ชมเขาจะถอยกลับเข้าย่านอีกครั้งนะฮะเพื่อไปต่อเอาอีกนิ้วออกมานะครับโอเคครับน่าจะใช่ฮะเนี่ยถอยมาแล้วฮะรถจักร CSR SDA 4ของ TBI นี่ก็น่าจะวิ่งมา9ปีนะฮะ 8-9 ปีนะฮะถ้าผมจำไม่ผิดผมจำได้ฮะเจอครั้งแรกก็คืออยู่ที่ภาชีนะฮะขับเปลี่ยนรถปูนนี่แหละครับน่าจะเป็นขบวน605นะครับขึ้นเหนือนะครับ
วลาที่วิ่งมาทั้งหมด 8-9 ปีก็ถือว่าทนทานพอสมควรนะครับสำหรับรถจากประเทศจีนนะครับคุณไปดูที่ต่อกันนะฮะนั่นแหละครับทำการต่ออีกนิ้วนะครับเรียบร้อยเป็นของ TPI นะครับแต่ว่าใช้พนักงานรถจักรของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับใช่ครับนะครับการลากริ้วขบวน507ออกไปแล้วนะครับว่ากี่คันนะสามคันสี่คันห้าคันหกคันเจ็ดคันแปดคันเก้าคันสิบคันครับคุ้มควรนะริ้วก็ยาวสุดลูกหูลูกตานะครับรถปูน20คันนะครับน่าจะตัดไว้ราง3นะฮะหลังจากนั้นก็น่าจะมาดึงริ้วขบวน508เข้าไปที่ไซโลปูนนะครับแบบตัด2ริ้วนะครับคิดว่าอย่างนั้นนะครับชมกันต่อนะครับตอนนี้ก็มีการดันริ้วขบวน507นะครับเข้ามาบริเวณรางหนึ่งนะฮะอันนี้รถไฟเพลงนะครับ
ร็จอะไรเรียบร้อยก็จะทำการเดินหน้าไปสู่หินลับนะครับเพื่อไปรับปูนอีกครั้งหนึ่งนะครับริ้วก็จะจอดอยู่บริเวณนี้นะครับหน้าสถานีเลยนะครับหลังจากนั้นก็รถจักรไปดูรถจักรกันนะครับว่าจะปลดไปหรือยังนะให้ผมเดาน่าจะปลดออกไปแล้วนะเพื่อไปทำสับเปลี่ยนริ้วขบวน508เข้าไซโลปูนเปล่งนะครับตอนนี้รถจักรก็ออกไปแล้วนะครับทิ้งริ้วของขบวน507ไว้นะภารกิจยังไม่สิ้นสุดนะฮะก็ดูกันต่อไปนะขออภัยด้วยนะครับถ้าเสียงไมค์เสียงพูดอาจจะไม่ค่อยชัดเจนนะครับเนื่องจากใช้ไมค์ช็อตกันนะฮะมันก็จะรับเสียงด้านหลังได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ก็หวังว่าจะถูกใจทุกท่านนะครับลมก็แรงพอสมควรนะครับสำหรับวันนี้ที่สถานีรถไฟเปล่งนะกล้องมันยิ่งซูมไกลนะฮะลมมันวูบมานิดเดียวมันก็สั่นแล้วนะครับใช่ผมก็พยายามเต็มที่แล้วนะครับแต่ว่าทุกอย่างมันก็ต้องแลกมามันไม่ได้ซูมไกลแล้วมันก็คงไม่ได้แบบความละเอียดภาพมันก็คงจะไม่ดีเท่าไหร่นะฮะเพราะว่าเนื่องจากข้อจำกัดของเซ็นเซอร์กล้องด้วยนะครับแต่ถ้าถ่ายกลางวันผมก็คิดว่าอยู่ในคุณภาพที่เรารับมันได้ชมกันต่อครับสำหรับการสับเปลี่ยนรถปูนที่ไซโลปูนเล็งนะฮะตอนนี้ผ่านราง2แล้วนะครับเข้าสู่ราง3แจอีกครั้งนะครับ
จากต่อขบวนเสร็จก็จะน่าจะดันนำชุดขบวน508เข้าสู่ไซโลปูนเปลงนะฮะซึ่งอยู่ด้านหลังนะครับก็ออกมาแล้วนะครับสำหรับริ้วขบวน508นะครับซูมเข้าไปดูกันนะครับผมทำคลิปรถไฟช่อง YouTube รถไฟมา9ปีกว่าผมเพิ่งเคยได้ถ่ายสับเปลี่ยนริ้วขบวนรถปูนที่สถานีเปลงนะฮะหรือไซโลเปลงนะฮะก็ดีใจมากนะครับสุดประแจแล้วนะครับพอพ้นไปแล้วก็น่าจะทำการถอยขบวนเข้าไซโลปูนได้แล้วนะครับก็มาชมกันต่อครับแน่ใจนะว่าขบวน507เขาจะออกเดินทางเลยไหมนะฮะถ้าออกเดินทางเลยก็อาจจะได้ถ่ายตอนออกจากสถานีรถไฟเป็งนะครับแต่คิดว่าอาจจะออกเลยนะฮะไม่น่าจะมีเหตุผลอะไรที่ยังออกไม่ได้นะครับริ้วขบวน508นะครับเมื่อกี้ลืมนับนะฮะว่ากี่คันนะครับแต่ก็น่าจะ20นี่แหละฮะอ
็เป็นที่น่าเสียดายพอสมควรนะครับสำหรับรถสินค้าประเภทปูนซีเมนต์นะครับเนื่องจากสมัยก่อนเนี่ยมีหลายเจ้ามากนะครับแต่ตอนนี้เหลือเพียงแค่บริษัท TPI เจ้าเดียวนะครับและก็แว่วๆมาว่าทางปูนไซโลปูนบางแห่งก็ถูกรื้อไปแล้วนะครับเช่นที่ห้วยพยุงอุบลราชธานีนะครับสิ้นเดือนนี้ก็น่าจะไม่มีแล้วนะครับแต่ที่เต็งยังมีอยู่นะครับเต็งเสียงลากน้อยนะครับเข้าไปแล้วนะครับถ้าดูจากรูปแบบน่าจะตัด2ริ้วรางละ10คันนะครับเดิมนะครับก็ดันริ้วขบวน508เข้ามาเรียบร้อยนะฮะก็คงจะมีการตัดรถ10คันนะฮะหรือ10บสลนะครับเพื่อลากออกมาอีกรางนึงนะฮะเพื่อเข้าไปในไซโลปูนนะฮะในรางทางด้านขวามือนะครับในไซโลปูนก็จะมี2รางนะครับใช่แล้วครับนับได้10คันนะครับตัดไว้รางละ10นะฮะหลังจากพ้นประแจแล้วก็จะทำการดันริ้วเข้าไปอีกครั้งนะครับThank you.
ริ้วขบวน508ริ้วที่2นะครับตัดเข้ารางที่2ลงปูนเปล่งนะครับตอนนี้ยังนิ่งอยู่นะฮะยังไม่ได้มีการดันกลับนะครับน่าจะรอสัญญาณอยู่นะครับเริ่มดันแล้วนะครับเห็นคันเล็กๆอย่างนี้ก็ทรงพลังเหมือนกันนะครับสำหรับรถปูน TVI นะครับก็เป็นญาติห่างๆของ CSR SDA3 นะฮะของการรถไฟแห่งประเทศไทยนะครับมาไล่ๆกันนะฮะจากออกรถจักรเดินตัวเปล่านะครับแล้วก็เข้ามาต่อริ้วขบวน507นะครับซึ่งอยู่บริเวณสถานีนะครับทางซ้ายมือนะครับเนี่ยครับต่อริ้วนี้นะครับแล้วก็เดินทางกลับไปเอาปูนอีกครั้งที่หินลับนะครับดันเข้าไปนะครับสำหรับอาชีพพนักงานขับรถไฟก็น่าจะเป็นอาชีพในฝันของน้องๆหลายๆคนนะครับก็ถ้ามีใจรักและชอบด้านนี้ก็ลองศึกษาเล่าเรียนในสายงานที่ตรงนะฮะแล้วก็มาสอบดูนะฮะที่วิศวกรรมรถไฟน้องที่ผมรู้จักก็ตอนนี้จบมาหลายคนแล้วนะครับก็เตรียมเป็นช่างเครื่องแล้วนะครับนี่แหละครับถ้าชอบอะไรก็ต้องไปให้สุดนะฮะตัวอย่างผมมันคงไม่ทันแล้วนะฮะเพราะหลัก4แล้วนะก็คงทำได้แค่ถ่ายคลิปให้ผู้ชมได้ชมกันนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับการดันริ้วขบวน508เข้าไซโลปูนเปล่งนะครับตอนนี้รถจักรก็เดินตัวเปล่าออกมาแล้วนะครับ
มาชมกันต่อครับตอนนี้รถจักร70104นะครับก็เดินตัวเปล่ามาแล้วนะครับตอนนี้รถจักรก็เดินตัวเปล่าแล้วนะครับเพื่อที่จะมาต่อริ้วขบวน507นะครับทางด้านขวานะครับกำลังจะผ่านหน้าเราไปแล้วนะครับสำหรับ70104นะครับตอนนี้รถจักรก็กำลังจะรอเข้าสู่ประแจนะครับเพื่อเข้ามาต่อขบวน507นะครับมาแล้วนะครับต้องมีเสยกิ่งด้วยนะฮะเรียบร้อยฮะเสยกิ่งฮะก็น่าจะตัดออกให้เขาหน่อยนะฮะมีเสยกิ่งด้วยฮะมาแล้วครับ70104พ่วงแล้วนะครับเดี๋ยวเช็คความเรียบร้อยนะครับว่าแน่นดีหรือเปล่า
อยู่กันบริเวณสะพานลอยคนข้ามนะครับรถไฟเป็นนะครับหลังจากที่รถจักรมาต่อขบวนแล้วนะครับขบวน507ก็รอเวลาออกนะครับมุ่งหน้าหินลับไปทางนะครับยังไม่ออกนะครับผมเหมือนเห็นรถคอนเทนเนอร์กำลังมาอยู่นะฮะเห็นไฟแว๊บๆน่าจะต้องรอทางรถคอนเทนเนอร์ก่อนซูมไปดูหลังคาเลยนะครับดำใช้ได้นะว่าอุลตร้าแมนที่มาใหม่หลังคาดำอยู่นี้เยอะไซโลปูนคลองเปงนะครับของบริษัท TPI โพลีนนะครับส่วนริ้วที่เห็นก็ที่เพิ่งตัดออกเมื่อกี้นะครับตัดเป็น2ริ้วนะครับริ้วละ10คันนะครับก็น่าจะทำการดูดปูนออกด้วยนั่นแหละฮะเนี่ยฮะดูดเข้าแท้งนะฮะใหญ่มากนะครับก็เห็นว่าไซโลปูนเป็งเนี่ยจะอยู่อีกประมาณ 5-6 ปีนะฮะแล้วก็จะยกเลิกไปผมก็ไม่ทราบข้อเท็จจริงนะครับก็ต้องรอดูกันต่อไปนะฮะแต่ตอนนี้ยังมีอยู่ก็ต้องใช้งานไปก่อนนะครับตรงนี้สักครู่นะครับเดี๋ยวมารอดูขบวน 8XX นะครับมาจาก ICD นะครับหลังจากนั้นขบวนรถปูน507ถึงจะออกได้นะครับจุดตัดทางรถไฟเป็นหมดแล้วนะครับถ้าจำไม่ผิดถนนน่าจะชื่อถนนลาดจอมพลนะฮะนั่นแหละครับ
15บทต.นะครับมาตรฐานนะครับอุ้ยทำไมกระบะคันนั้นเป็นอย่างนั้นล่ะครับโอ้โหใจหมามากนะครับเกือบตายนะครับเยอะมันก็ยิ่งสั่นนะครับกำลังจะผ่านริ้วขบวน507ไปแล้วนะเวลาออกเดินทางแล้วนะครับสำหรับขบวนรถสินค้าที่507นะครับเป็นหินลับนะครับประแจสู่ทางหลักแล้วนะครับทางมีรถโดยสารนะครับกำลังจะวิ่งสวนกันนะครับก็ออกเดินทางไปแล้วนะครับสำหรับขบวน507นะครับThank you.
กับรถโดยสารนะครับเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับสำหรับการมาชมการสับเปลี่ยนขบวนรถปูนที่ไซโลเปลงนะครับบริเวณสถานีรถไฟเปลงนะครับสำหรับขบวนรถสินค้าที่507และ508นะครับก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่าทุกท่านจะชื่นชอบนะครับหากชื่นชอบก็มาคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก็จะขอบคุณมากนะครับสำหรับวันนี้ก็ลากันไปก่อนนะครับพบกันใหม่โอกาสหน้า